สองเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของกฎหมายแล้วกันนะคะที่เราพูดถึงเรื่องของพระราชกำหนดในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์อะค่ะตอนนี้เนี่ยก็มีตัวร่างชัดเจนอย่างแน่นอนแล้วก็รอประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะที่สำคัญก็คือว่าประชาชนเนี่ยถ้าถูกหลอกให้โอนเงินเข้าบัญชีม้าเนี่ยเราสามารถแจ้งสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการได้โดยตรงเลยนะคะแล้วก็ถ้าแจ้งไปยังธนาคารแล้วเนี่ยธนาคารจะต้องดำเนินการอายัดบัญชีนั้นภายใน7วันในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเราแจ้งสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการเงินแล้วเราก็ต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจหรือว่าจะไปกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็ได้หรือแจ้งความออนไลน์ก็ได้นะคะที่ www.thaipoliceonline.com ค่ะชื่อพรก.อะไรนะด็อกเตอร์ชื่อเต็มๆชื่อพรก.กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะ คือเข้าผ่านครม.แล้วก็ให้คณะกรรมการชุดพิเศษของกฤษฎีกาเนี่ยไปดู เรื่องถ้อยคำทางกฎหมายอะไรแล้วก็คราวนี้ก็ส่งมาให้ครม.พิจารณาอีกครั้งนี้ก็ชัดเจนแล้วทีนี้ก็ย้ำนะว่าประชาชนที่ไปรับจ้างเปิดบัญชีม้านี่ให้ไปปิดด่วนเลยนะคะ เพราะว่าโทษเนี่ยจำคุกถึงไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทนะคะและสำหรับคนที่ไปแบบทำตัวเป็นโฆษณาชักชวนให้คนอื่นมาเปิดบัญชีม้าอันนี้ก็คุกตั้งแต่2ถึง5ปีปรับตั้งแต่ 200,000 ถึง 500,000 นะคะและกรณีที่แบบว่าไปรับจ้างเปิดซิมอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งของพวกทำอาชญากรรมออนไลน์อะค่ะคนที่รับจ้างเปิดซิมนะก็คุกตั้งแต่2ปีถึง5ปีหรือปรับตั้งแต่ 200,000 ถึง 500,000 ค่ะโดนทั้งขึ้นทั้งล่องเลยโดนครบวงจรว่างั้นเถอะครบวงจรค่ะแล้วในเรื่องของการทำงานเนี่ยธนาคารไม่ได้รับแจ้งไม่ว่าจะรับแจ้งโดยตรงหรือว่าปปง.เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งเนี่ยเขาต้องอายัดธุรกรรมอันนั้นเนี่ยภายใน7วันแล้วดำเนินการตรวจสอบค่ะถ้าเกิดว่ามีเหตุให้ต้องสงสัยเนี่ยก็ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมแต่ว่าถ้าภายใน7วันผู้ต้องสงสัยสามารถชี้แจงได้ก็ปลดล็อกการอายัดธุรกรรมนั้นค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจะมีผลสักประมาณมีไทม์ไลน์ชัดเจนยังไงวันวอก็น่าจะไม่นานนะคะเพราะว่าวันนี้ก็เหลือขั้นทูลเกล้าแล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเท่านั้นนะคะ